นับสนุนโดยธนาคารออมสินซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์เอาฝรั่งโลนึงกล้วยหนีนึงค่ะคุณจะซื้อกลับไปเหรอใช่ซื้อกินเหรอซื้อกลับบ้านเอามากล้วยลูกเดียวกล้วยลูกนึงมีขายไหมคะลูกนึงก็20หวีนึงก็20คุณจอยยังไงหวีนึงเอาหวีนึงเฮ้แต่คุณจอยคุณครับคุณเบาได้เบานะที่งานเอากล้วยปะเอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่งเอาอีกหนึ่งก็เป็นร้อยหนึ่งพอดีค่ะเสร็จแล้วค่ะคืออย่างนี้คือเราอ่ะแบบเซอร์เวย์ซื้อของไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เรานัดน้องๆเอาไว้เราจะได้แบบพาน้องๆไปถูกร้านไงคือเดี๋ยวนี้นัดเด็กใช่แล้วไม่ใช่เด็กคนเดียวนะมา3คนเลยด้วยอยากให้รายการสดใสเจอพี่จอยมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้กินกันเนี่ยคุณครูไม่ถึงใช่ไหมคะโอ้โหขอต้อนรับน้องทั้ง3คนค่ะสวัสดีครับผมคิมอนครับผมบาสครับผมคอปเตอร์ครับผมผมเต๋อครับผมเต๋อครับเต๋อคุณออกไปเลยคุณไม่เข้าพวกแต่ว่า3คนมาแล้วคือดูจากทรงแล้วอ่ะมันน่าจะวุ่นวายกันเนาะวุ่นวายใช่ใช่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเห็นไหมเดียวกันอ่ะแล้วแต่ละกันใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยมาในทีมวัยรุ่นวุ่นวายรักตลาดน้ำคลองลัดไม่ยอสามหนุ่มมีใครเคยมาที่ตลาดแห่งนี้กันบ้างไหมครับผมว่าคอปเตอร์เคยฮะผมว่าเราจะพูดผมทำไมก่อนผมแนะนำไงอ๋อผมเคยครับแถวนี้มันเป็นแบบแถวบ้านผมบ้านเลยใช่ครับอยู่ใกล้ๆบ้านเลยบ้านผมอยู่เส้นราชพฤกษ์วันนี้เนี่ยของกินเยอะมากรับรองตลาดแตกกันแน่เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเดินรวมกัน5คนนี่อาจจะแบบลำบากนิดนึงเดี๋ยวเราแยกทีมกันไปดีไหมได้เอางี้ใครอยากอยู่ทีมผมยกมือขึ้นเลยครับไปดีพี่ผมผมอยู่ทีมคุณอยากอยู่เหรอผมอยากอยู่ทีมไม่จอยครับผมพี่บอกให้นะเข้าไปกับพี่อ่ะพี่เลือกร้านได้อร่อยมากแล้วพี่จะพาชิมฟรีทุกร้านเลยรับรองว่าแบบไม่ต้องเสียเงินเลยมีแท็กติกคุณรู้ตัวไหมครับว่าสิ่งที่คุณพูดออกมามันก็คือโกงนะพี่ขอแซงนิดนึงได้ไหมครับถ้าเติมมาตลาดเติมมาจะเป็นลมจะเป็นภาระของแขกรับเชิญตลอดถ้าไปเดี๋ยวเติมเป็นลมก็คือต้องแบกกัน2คนเอางี้ผมขอ1ตัวเลือกได้ไหมยังไงแบ่งไปทีมา2-2แล้วพี่รออยู่นี่แหละเขาไม่ทำไมคุณพูดชอยที่แย่ที่สุดออกมาเลยเชื่อมั่นในตัวพี่ดิไหวนะโอเคไหวสบายมากสบายมากเนี่ยครับเอ้มาเนี่ยครับเย้เฮ้ยร้านนี้คุ้นๆโอ้โหครับสวัสดีครับจะบอกว่าคุณตาถึงมาสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ก็คือร้าน BK หมู3ชั้นคั่วเค็มแอนด์หวานซึ่งร้านนี้ก็คืออยู่ร่วมกับโครงการเชื่อปรับเฟสติวัลของเรามาติดกันมาหลายปีแล้วด้วยโอ้ครับวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอบ้างครับของทั้งร้านนะครับมีเป็น3ชั้นคั่วเค็มแล้วก็คั่วหวานครับโอ้ทานกับข้าวเหนียวนะเด็ดเลยครับข้าวเหนียวสุดยอดเลยครับผมอยากชิมผมอยากชิมกันเลยนะร้อนๆเลยครับให้น้องก่อนให้น้องก่อนเฮ้ยคุณไม่รอเพื่อนอะไรเลยเหรอฮะคุณเต๋อด้วยนะด้วยดีมากไม่เหนียวไม่แข็งนะครับมันเป็นหมู3ชั้นส่วนราวนมคือแม่งกันเล่นได้เลยเข้าเนื้อเลยอย่างที่พี่เขาบอกอ่ะมันนุ่มจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบไม่เจอหนังไม่เจออะไรเลยลองแบบหวานด้วยไหมครับเอาไม้เลยได้ครับชิมครับแต่ของคุณจะไม่พูดเลยคุยอะไรกับใครเลยหรอแล้วของเราครับพี่เนี่ยครับโอ้อร่อยครับผมขอไม้ครับอันนี้ถูกจริตผมมากเพราะผมเป็นคนชอบทานหวานกงมันนี่คือละลายบึ๊บไปเลยนะคือนุ่มมากจริงครับแล้วก็รสชาติแบบเข้าเนื้อดีเลยอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าแบบว่าแขกไปใครมาอะไรอย่างงี้นี่จะยังไงบ้างครับมาที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะครับเข้ามาในนี้คือโซน4กลางครับโซน4กลางครับหรือว่าเข้าไปในเพจของเราก็ได้ครับเพจชื่อ BK หมู3ชั้นคั่วเค็มแอนด์หวานครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้อนได้กลิ่นไหมอ่ะหอมมากหอมมากคือเนี่ยนะคะแนะนำคุณผู้ชมเลยนะคะแม่พิมพ์ใจกุ้งอบวุ้นเส้นว้าวเราแบบเอาคนละหม้อเลยไหมคะได้ไหมครับปกติขายวันหนึ่งแบบได้กี่หม้อวันหนึ่งก็ได้ประมาณ100หม้อครับผมร้อยหม้อเคล็ดลับของเราก็จะใช้น้ำซอสเป็นน้ำปรุงครับแล้วก็น้ำสต๊อกของเราครับเป็นสูตรพิเศษครับแล้วก็กุ้งไซส์ใหญ่คุณเส้นก็เหนียวนุ่มครับผมเราต้องชิมเลยเนาะอันนี้ได้ยังคะได้แล้วครับผมว้าวขอบคุณค่ะโหยมันน่าทานมากเลยอ่ะมันหอมมากน้ำจิ้มด้วยนะเนี่ยใช่กินแบบไม่จิ้มก่อนนะอร่อยน้ำจิ้มแซ่บมากนี่ใช่หรอแซ่บมากฮะซอสซอสมันอ่ะมันมีความแบบว่ากลมกล่อมกำลังดีอ่ะแล้วมีแบบกลิ่นหอมแล้วมันงาอย่างเงี้ยด้วยเนาะก็เขาบอกว่าตอนเที่ยงกับตอนเย็นนี่คือต้องรอบัตรคิวนะคิวแน่นมากเฮ้ยน้ำจิ้มแซ่บจริงอ่ะซอสคือดีมากเฮ้ย
ตรงนี้มีขนมโอ้โหคนลุมเยอะมากผมขอไปซื้อขนมหน่อยนะได้ค่ะงั้นอันนี้ฝากพี่จอยเลี้ยงด้วยนะครับพี่เลี้ยงหรอใช่ครับถ้าเป็นเต๋อนี่ไม่ยอมนะเป็นบาร์ก็โอเคอยู่เท่าไหร่คะสองกล่องเท่าไหร่จ้าสองกล่อง300บาทครับสองกล่อง300แต่วันนี้ไม่เป็นไรครับน้องจอยมาเลี้ยงเลยครับผมโอ้โหพี่ใหญ่เลี้ยงเก่งใจจังเลยค่ะต้องบอกว่าทางอร่อยแล้วก็ใจดีแบบนี้นะคะทางรายการของเรามีของมามอบให้ค่ะครับผมเชิญพี่ใหญ่ทางด้านหน้าได้เลยครับผมแล้ววันนี้นะคะเราก็มีกิฟต์เซตซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์เข้มข้นเข้าเนื้อถึงรสชาติมอบให้ค่ะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะให้พี่ใหญ่ฝากร้านคุณผู้ชมได้ครับผมกุ้งอบวุ้นเส้นแม่พินแจนะครับอยู่ตลาดน้ำคลองรัตนยมโซนกลางนะครับเปิด 8:30 ถึง 16:00 นครับผมแวะมาชิมมาทานกันได้นะครับขอบคุณมากครับค่ะอร่อยแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะขอบคุณมากครับผมร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไร่ทิพย์รับรองว่าหวานพอดีแน่นอนครับส่วนเค็มนี่เค็มไม่มากนะครับผมไม่เค็มแบบว่ากำลังอร่อยครับผมโทษนะฮะนี่อันนี้เรียกลูกค้าหรือไล่ลูกตาครับผมนี่ขายตรงไงกลัวแบบว่าทานหวานมากเดี๋ยวเป็นเบาหวานอันนี้เราหวานพอดีขอบคุณครับอ่ะ30บาทไม่ติปหน่อยละฮะเฮ้ยนี่คือร้านของต้นตระกูลผมจริงมั้ยเนี่ยต้นตระกูลคุณใช่ต้นตระกูลนี่คุณแม่วิไลอ๋อสวัสดีคุณแม่วิไลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขนมเบื้องโบราณแล้วเราเข้าไปทำอะไรตรงนั้นดีกว่าผมบอกเลยว่าประสบการณ์ผมเนี่ยเปิดร้านอาหารมากว่า10ปีเพราะงั้นขนมเบื้องโบราณเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องให้คุณแม่วิไลทำหรอกผมจะทำให้พี่คอมเตอร์ทานเองเราต้องเริ่มจากอะไรบ้างสอนผมหน่อยอันนี้ไข่แดงใส่ไปโอ้ลีลาเยอะนะไข่แดงเองเลยท่านลูกค้าครับครับหวานมากหรือหวานน้อยครับเอาหวานพอดีหวานพอดีนะฮะหวานแบบตามสูตรแม่วิไลครับได้เลยไม่เอาสูตรคุณนะฮะผมเรียนรู้มาแล้วฮะฝึกมาแล้วผมว่าไม่รอดไม่โหไม่แม่ครับเอาตรงๆเลยนะครับรอดไหมครับนั่นอ่ะอันนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับได้อยู่ไม่ได้ได้อยู่ครับไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราชิมของแม่ก่อนดีกว่าเนาะได้เลยค่ะนี่โอ้นี่เรามาลองกันนะครับนี่นะครับแม่ผมถามนิดนึงดิคือปกติอ่ะผมกินขนมเบื้องอ่ะเขาจะใส่ครีมสูตรแม่เนี่ยมันไม่มีครีมค่ะนี่สูตรโบราณค่ะนี่เราจะใส่ไข่แดงกับน้ำตาลมะพร้าวอ้าวหืมอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงขอบคุณนะขอบคุณนะคุณแม่ทำแม่ของคุณอันนี้สูตรของแม่ลองชิมก่อนคุณแม่ปกติขายชิ้นเท่าไหร่ครับ35 3แผ่น100ค่ะแต่ว่า2ชิ้นนี้เนี่ยผมขาย300เลยเฮ้ยคุณไม่เสียต้นทุนเลยสักบาทเลยใจของน้องอยากพี่ชิมลองชิมนะครับเชฟคิมเป็นไงพี่เต๋ออร่อยคุณแม่ครับเต๋อได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าไม่ได้คุณแม่ครับถ้าว่าคนอยากมาตามกินขนมเบื้องโบราณเนี่ยต้องมาที่ไหนต้องมายังไงตลาดน้ำคลองรัตนยมค่ะเดินเข้ามาจะอยู่โซนกลางค่ะวันนี้ขอบคุณแม่มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเหลือเอาไปเจอใครจ่ายตังค์มาไปด้วยพี่300ค่ะหนูแม่ดูนู่นสิครับเห็นไหมฮะคะโอ้โหไปแล้วเอาเก็บเงินกับใครเนี่ยนี่คือมาเป็นถังนะพี่จอยร้อนๆแบบนี้ที่ว่าต้องกินเฉาก๊วยช่วยดับร้อนได้ต้องลองครับผมใหม่ๆค่ะพี่จอยสวัสดีค่ะโอ้ยสงสัยมากเลยว่าทำไมเฉาก๊วยต้องมาเป็นถังคะมันง่ายสำหรับการตักช่วงชิมไหมคะกินอะไรนมสดน้องอะไรนมสดได้ไหมเอาเฉาก๊วยนมสดให้หน่อยเฉาก๊วยนมสดแก้ด้านมากินหมดใช่ไหมมาแบบนี้หมดนะหมดผมเดินมานี่คนงงเต็มร้านเลยนี่มีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าฮะมันใหม่สดคือทำสดใหม่สดค่ะทำเสร็จใหม่มาทุกวันเมนูก็คือตามเลยค่ะนี่เฉาก๊วยโบราณค่ะเฉาก๊วยนมสดนะเหมาะกับวัยรุ่นมากนุ่มของผมยิ่งเฉาก๊วยแบบหนึบหนึบหนับหนับใช่ไหมแล้วแบบบวกกับนมที่แบบละมุนคือแบบดีมากมากเลยค่ะคือต้องบอกว่าเฉาก๊วยเขาแบบมันเหนียวนุ่มมากเลยพี่กุ้งจ๋าอร่อยไหมจ๊ะทำไมเฉาก๊วยที่นี่มันเหนียวนุ่มจังเลยคะเฉาก๊วยย่ามันมาจากจีนแท้ๆเลยนะคะอร่อยมากเนาะใช่ค่ะอยู่โซนไหนครับผมอันนี้อยู่โซน2ค่ะโซน2นะฮะเปิดไปกี่โมงครับแปดโมงครึ่งค่ะแต่ร้านที่เริ่มประมาณบ่ายสองไม่เกินบ่ายสามนะคะเป็นตลาดน้ำที่แบบว่าของกินเยอะมากๆแล้วอร่อยทุกร้านเลยเนาะใช่ครับผมคุณผู้ชมต้องมาเลยนะคะตลาดน้ำคลองรัตนยมนะคะเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมยังไงก็ต้องมาลองแล้วจะรู้ครับผมเนาะดูรายการจบแล้วตามมาได้เลยค่ะโดย
ยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas มา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 ต้องใส่อะไรก่อนอ่ะใส่หมูใส่ผักใส่เห็ดไม่ใช่หมูแน่ๆตอนนี้แนะนำคุณผู้ชมดีกว่าครับว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านพลังดีสุกี้เห็ดแอนด์คาเฟ่ครับเป็นร้านคาเฟ่แบบสุกี้นะร้านใหม่เลยที่เพิ่งเปิดแต่ว่าดีมากเลยนะเขามีจุดขายเป็นแบบเห็ดซึ่งมีเห็ดเยอะมากเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะเห็ดเห็ดเข็มทองครับนี่ค่ะเห็ดออริจีครับเห็ดหูหนูอันนี้ค่ะเห็ดหอมจริงๆแล้วเซตที่เราสั่งมานะครับมันก็จะมีแค่ผักกับเห็ดเท่านั้นแต่ว่าเนื้อเนี่ยเราสั่งเพิ่มมาชิ้นหน่อยเขาบอกว่าน้ำจิ้มร้านนี้คือสุดยอดแห่งความอร่อยว้าวว้าวว้าวเขาบอกว่าน้ำจิ้มเขาปั่นเห็ดลงไปด้วยนะใช่โอ้แต่น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มสุกี้รสชาติแบบที่เราไม่ค่อยได้ทานมันเหมือนเป็นแบบเต้าเจี้ยวใช่ไหมครับขอบคุณจอยครับน้ำซุปนี่คือแบบหวานกรอบรสชาติรสชาติดีสุดหวานก็คือดูบาสซอมไม่หยุดเลยอ่ะใช่ไหมชอบเลยคือที่อร่อยแบบนี้นะคะแอบไปถามเจ้าของร้านที่เมย์มาค่ะเขาบอกว่าในน้ำซุปเนี่ยนะคะเขาจะใช้แบบพวกเห็ดหอมกับหัวไชเท้าต้มแบบให้ไฟแรงจนเดือดเลยนะพอเดือดเสร็จค่ะเขาก็จะหลีไฟลงมากลางๆประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยมีรสชาติหวานแบบนี้มันมีดีเทลไงใช่มีวิธีการการจะได้น้ำซุปรสชาติกลมกล่อมอร่อยขนาดนี้นะครับการควบคุมไฟให้แรงสม่ำเสมอคงที่เนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมากใช่ครับไฟที่ใช้เนี่ยต้องแรงปลอดภัยได้มาตรฐานครับน้ำซุปถึงกลมกล่อมแล้วก็หวานหอมคิดว่าแบบว่าคุณผู้ชมจะต้องแบบว่าอยากมาทานแน่เลยแนะนำหน่อยสิคะว่าร้านอยู่ที่ไหนคะครับนี่เจ้าถิ่นก็แถวแถวบ้านผมเลยก็เส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าตลาดน้ำคลองลัดมะยมครับขับเข้ามาในซอยเรื่อยๆปุ๊บมองทางซ้ายมือไว้มันจะมีป้ายเขียนอยู่พลังดีเราพูดถึงซีรีส์ที่แบบว่าติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่ EP แรกเลยนะคะกับ Gen Y The Series วัยรุ่นวุ่นวายรักบ้าวบ้าวคือติดเทรนด์แบบนี้ต้องถามหน่อยว่ามันฉากไหนช็อตไหนที่แบบมันทำให้เทรนด์มันขึ้นแบบกระจายมีแม้ฉากแบบจิ้นจิ้นคือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากแบบว่าปกติที่เขาซีรีส์วายคนก็จะมองว่าเอ้ยคนรอคอยฉากจิ้นฉากเลิฟซีนอะไรนะคือในนั้นมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ดีมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แข็งแกร่งก็คือมันมีความสนุกมันมีความตลกมันมีความเศร้ามีความครบรสไปหมดเลยแล้วมันดูง่ายมากค่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วแบบฉากที่คนพูดถึงเยอะที่สุดอะฉากที่สองเราสองคนก็ได้เป็นฉากในรถฉากจูบแล้วปากแตกผมว่าพูดพ่นง้อเขาไม่ง้อเราเขาง้อเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมพูดมาตลอดทางแล้วเขาขับรถเงียบแล้วเขาก็หักรถเข้าข้างทางเสร็จแล้วเขาก็พุ่งมาจูบผมแบบไม่พูดอะไรเลยเขาเหมือนเผลอเคลิ้มแป๊บนึงพอเผลอเคลิ้มแป๊บนึงก็ตกใจตัวเองเพราะว่าจริงๆเขาต้องดึงความแบบเขาเรียกว่าอะไรเขายังเหมือนเคืองๆอยู่เคืองๆอยู่กัดปากของปากแตกโอ้ผมว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรที่จูบกันแล้วปากแตกเรื่องนี้จูบแล้วปากแตกจะอยู่ในเรื่องจูบแล้วคือตัวผู้ชมดีมากเลยนะผมดูเอ้านี่ผมดูผมก็แบบอุ๊ยน่ารักแต่ว่านี่ก็มีถูกกล่าวถึงเยอะเหมือนกันฉากไหนของบาสคะร้องไห้แต่ว่าเรื่องนี้คุณดราม่าเยอะดราม่าเยอะมากมีวันนึงผมแบบถ่ายร้องไห้ทั้งวันคือเข้าโรงพยาบาลเลยตาเสียตาบวมเพราะร้องไห้อะเอามือจิ้มตาในซีรีส์นี้ก็คือมีเพลงประกอบด้วยใช่ครับได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบกันด้วยทุกคนทำทุกอย่างครับร้องเองเล่นเองทุกอย่างเองประหยัดให้โชว์สักนิดนึงได้ไหมอยากฟังได้ไม่ต้องหานิยามใดๆให้ความรักแค่ปลดปล่อยใจมันทำตาความรู้สึกถ้าจะรักไม่ต้องไปถามใครรักอยู่ที่ใจอย่างที่ตัวฉันนั้นมันมีให้เธอเพลงรักหวานซึ้งไปแล้วดูเพลงเศร้าไหมเฮ้ยทำไมเนี่ยป้าอุ้ยป้าต้องการมีลูกคู่มั้ยคะพี่เต๋อได้นะคะทำไมพี่ไปด้วยกันพี่จะทำอะไรเลยยิ่งกว่าเสียใจคือฉันที่มันไม่รู้ทำไมความรักที่เหมือนยังดีๆอยู่แต่อยู่ดีๆเธอก็ทิ้งไปโอ้ยเพลงพอทุกเพลงเลยมาฝากซีรีส์กันดีกว่าค่ะผ่านไปแล้ว6 EP เรียกว่ากำลังพีคเลยนะ EP 6 EP 7แล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงคะคือ EP 6นี่ก็จบแบบใจจะขาดครับแล้วก็ EP 7เนี่ยก็จะต้องได้เห็นแล้วบทสรุปตอนท้ายของ EP 6เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยซีรีส์เราเนี่ยเป็นซีรีส์
ปลายเปิดซึ่งมี3ซีซั่นด้วยกันซึ่งตอนท้ายเนี่ยเราจะถ่ายไว้หลายๆแบบแล้วก็ให้แฟนคลับเนี่ยช่วยโหวตว่าเราอยากจะจบแบบไหนโอ้ยช่อง3กด33นะครับเวลา 4:50 นาทีนะครับผมไม่ใช่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มๆทั้ง3คนได้ครับโอเคครับจริงเอาละครับวันนี้เห็นความซีสนิทกันขนาดนี้เนี่ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงพูดได้เป็นซีขนาดนี้นะฮะวันนี้เราก็เลยมีเกมสนุกๆมาให้เล่นกันเราจะแบ่งเป็น2ทีมทีมจอยเตอร์ก็คือทีมเปรี้ยวปากของเราทีมนี้เลยปากเปรี้ยวไม่อยากทีนี้คือไม่อยากอยู่กับผมมีความหมายและอีก3หนุ่มแน่นอนครับทีมวัยรุ่นวุ่นวายรักโอ้คำถามยากอะไรอ่ะพี่จอยเป็นคนใบ้ยากเป็นคนตอบหนึ่งนาทีพร้อมจะเวลาเริ่มอันแรกเธอชอบมีอะไรอะไรอ่ะที่จริงกับกระถิ่นอะหอยนางรมเออแล้วไปไปพิธีกรคนแรกของเปรี้ยวปากผู้ชายนี่เออพจมานนามสกุลอะไรสว่างวงเออคนชอบถ่ายอะไรกล้องกล้องอะไรกล้องถ่ายรูปกล้องอะไรที่ไม่ใช่กล้องหลังเออคู่คนโคตรแข็งแกร่งอะไรลุงลิงเหรอเออสุดยอดของคุณใครของคุณสีชั้นตาเออโคตรจริงผู้ชายของคุณโคตรจริงผู้ชายเยอะไปหมดเลยหนังล่าสุดหนังล่าสุดพูดชื่อจริงด้วยเออถูกพิธีกรคู่ของเราผู้หญิงอ่อนเออชื่อจริงด้วยสิออสโลแกนเราสโลแกนในการเราก่อนปิดเลยเช็คไม่ไม่เฮ้ยเออเออไม่หมดเวลารีบกันออยโอ้แต่ได้เยอะมากนะครับและทีมเปรี้ยวปากนะครับทำคะแนนไปได้ทั้งหมด8คะแนนโอ้เออเออเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาจับเวลา1นาทีพร้อมแล้วเริ่มมาอันนี้ยังไม่ใช่นะโอ้ยยังไม่มีสัมภาระยังบาสุรเดชเจนวายเจนวายเหรอวายุไงเอออย่าเออเยอะรักคือรักหลงก็คือหลงไม่ใช่แล้วนี่เลิฟเออเฮ้ยไปคุยกันแล้วเมืองที่เราไปแฟนมิตแรกเลยมีแพนด้าเชื่อเมื่อมีอย่างตู้เฉินตู้เออน้องเล็กของวงบังสุริเดชไม่ไม่ไม่ตำแหน่งมักเน่โอเคโอ้ยผมเลยตื่นเช้ามาง่วงมึนหลับไม่สบายเหรออะไรอะไรเล่ามีอีกไหมไม่ยอมตื่นไม่ยอมตื่นง่วงเงียเป็นคนเป็นคนอะไรคนสายเป็นคนอะไรเป็นคนขี้เกียจเฮ้ยเป็นคนขี้เกียจขี้เศร้าเออดุนชื่ออะไรดุนดุนหมอธนูเออคณะนี่คณะคุยนะวะเฮ้ยคุยคณะมาแล้วใคร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 ให้เพราะว่าไม่ถึง8อยู่แล้วไม่ใช่7ค่ะ7คะแนนเพราะฉะนั้นทีมเปรี้ยวปากชนะขอโทษที่ผมไม่ค่อยจะคำท่าขอโทษจริงวันนี้ขอบคุณน้องๆ3คนนะคะสนุกมากอย่าลืมติดตามผลงานของน้องๆกันด้วยเนาะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะก็มาตามรอยเรา5คนได้เลยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปรี้ยวกับเราสวัสดีครับเปรี้ยวปากเสาร์หน้าส่งท้ายปีจัดเต็มกับ4ร้านเด็ดสตรีทฟู้ดอร่อยไม่แกงเริ่มด้วยราดหน้าปลากระพงทอดแล้วไปต่อกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำจี๊ดจ๊าดปิดท้ายกับโจ๊กสุขภาพสูตรกว่า30ปีเตรียมอร่อยส่งท้ายปีกันได้เลยค่ะ